ด่วนคนลุกแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของมิสโน่ซ้ายทะลวงซ่องซ้ายนี่วันนี้ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวชิโนะฝากอะไรถึงแฟนๆชมดีกันนะเราจะกลับไปไทยลีกให้ได้ครับชาณาชาณาภาพเทเตอร์คนใหม่คนเก่าสกปรกปีแล้วอีก3ปีผมก็ไปแล้วไหนอ่ะนี่ครับพรีเซนเตอร์พร้อมไม่ใช่สวัสดีครับฮัลโหลครับโอ้วันนั้นเขาอวยผมอวยตอนเปิดตัวชมบุรีไงพี่อ้นโอ้หวานเจี๊ยบเลยแล้ววันนี้ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวชิโนะก็คือรุ่นพี่พรีเซนเตอร์ต้อนรับน้องจริงๆอ่ะในวิดีโอไม่ใช่ชนะหรอกเป็นกูนี่โดนอีกแล้วไปเก่งแล้วชวนลงอีกแล้วไม่พอถั่วเหี้ยอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยหนึ่งลองพิชโน่นะเนี่ยเพิ่งมาลองได้สองเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ไม่คือไปลองตอนซ้อมใช่ป่ะไม่แต่ว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งเคยใส่ก่อนแล้วตอนแต่สมัยเด็กๆก่อนใส่ไนกี้อ่ะช่วงย้ายมาชมดีก็ใส่มันนานมากแล้วนะใช่ใช่แล้วตอนนั้นคือใครใส่มาชมดีนี่มันแบบน้อยมากนะใช่ใช่ครับก็คุยกับเพื่อนครับที่แบบใส่มิโตแล้วแบบใส่ไนกี้มาสักพักแล้วก็แบบอยากเปลี่ยนเลยแล้วตอนลองไหนลองรุ่นนี้ครับอ๋อนี่หรอเบต้าหนึ่งใส่ใช้อะไรอ่ะซีสองครับ270อันนี้เอาจริงๆนะสีเนี้ยหน้าออกไอตอนที่เตะช่วงหน้าฝนนะไอ้ขาวไอ้ขาวขาวฟ้าล่าสุดคือโอ้โหเละเลยสมบัติเลยอ่ะเละเลยเขาให้รู้ไงว่ามันทนใช่มันทนพี่เต้ใส่เป็นไงใส่100 กว่าปีอ่ะยังไม่ขาดเลยใช่นานจังจริงคือถ้ามิชูโน่เกิดพร้อมไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วมิชูโน่พูดนะยังอยู่อ่ะรอนี่รอรอก่อนรอทนป่ะได้ไหมได้ไหมทนป่ะล่ะUnlimited Black อันที่แล้วชื่อสีอะไรนะเป๊ะมูเก้นมูเก้นไอ้ขาวฟ้ามูเก้นอันนี้คือ Unlimited Black แต่ทนจริงเคยไปใส่เตะกับไดโนเสาร์อ่ะทุกวันนี้ไดโนเสาร์ไม่สูงพันแล้วรองเท้าไม่สนใจเลยยังอยู่ปุ่มอยู่ครบเลยได้ไหมได้ไหมได้เดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันหนึ่งทีเดียวชอบหนึ่งชอบไดโนเสาร์แพ็คไปด้วยกันโถเมื่อวานนึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาไม่สนใจอะไรเต้โอ้ยมันไม่สนใจด้วยได้เดี๋ยวพี่ถือให้ให้พี่ดูเป็นสุภาพบุรุษถูกแล้วพี่ฝากทีมงานด้วยนะคะฝากตูดูด้วยนะคะฝากตูดูด้วยMV ตูดูก็ทีมนี้นะใช่ค่ะพี่เห็นหน้าหนูตอนนั้นงงดาราดูไปมันเป็นแคดดี้เลยกูตอนนี้ครอบครัวด้วยโหอยากให้เกี่ยวที่ใหญ่ในวงการนี้นะครับไม่เอาคนเหมือนกันเนี่ยคุยแบบรีแลกซ์รีแลกซ์อะไรถ่ายอะไรเนี่ยก็แอบฟังโอ้แอบฟังอะไรเหมือนน้องมารอตีกอล์ฟหลุมนี้อ่ะเหมือนแคดดี้เลยหนูตอนนี้มันก็เอาพี่มาลองไม่ดึงแล้วรุ่นชนะทิพย์ขายไม่ดีอ่ะโอ้โหก็ขายจนหมดอ่ะเฮ้ยอัลฟาตอนนี้อัลฟาขายรอ1มาใส่เหรอจะได้หมดสต็อกสักทีเบิร์นได้ไม่ขายยังไม่รู้สึกรุ่นนั้นมึงเบิร์นอีกคู่เขาให้มึงอัลฟาใช่ไหมขายไม่ค่อยดีขายดีวันหลังแจกพวกอะไรเขาเรียกอะไรอินฟูแจกอัลฟานะเข้าใจป่ะแต่ดีใจที่ได้น้องมาโอ้ถือว่าพี่อ้นอาติดผลงานเด็ดเลยได้หนึ่งมาก็สบายนิวชนะทิพย์ไหมโอ้มันเก่งกว่าผมเยอะเฮ้ยโอ้โหขนลุกขนลุกเนี่ยพูดที่ทำให้ชมบุรีขึ้นชั้นก็มันเนี่ยและปีต่อมาลุ้นแชมป์เลยเหมือนบีจีอาจจะยากหน่อยลุ้นแชมป์พร้อมมีบีจีคอยคนลุกด่วนคนลุกคือแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของมิสโน่ด่วนคนลุกซ้าย
ทะลวงซ่องสายไฟนี่จากที่แบบหนึ่งไม่ค่อยได้เล่นนะอยู่กับอิชิอินนี่ใส่มิซุโน่ได้เลยเพราะมิซุโน่จะทำให้เองมันโบยบินเพราะสัญลักษณ์เขาคือปีกเฮ้ยที่จะปิดนกและจะมีผู้บริหารสตาฟคอยที่จะช่วยเองให้พยุงเองขึ้นไปให้บินให้สูงขึ้นเหมือนเดิมแต่สิ่งสำคัญคือทำไงให้บินให้นานนี่ทำไงครับเขาเรียกมาตรฐานนี่ปีกเองต้องแข็งโอ้พูดได้เรื่อยจริงไม่ห้ามไหมพูดได้เรื่อยคนลุกคนลุกแต่ว่าในตัวที่ใหม่แบบใหม่มันมีสารอยู่ในเส้นเหมือนสลับกับพี่มุ้ยเวลาอยู่ไอ้มุ้ยเอ็กซ์โทนอ่ะเอ็กซ์โทนแต่แกล้งเป็นอินโทนโคตรเนียนเลยโคตรมือแกล้งเนียนชิบหายอินโทนแต่แกล้งเป็นเอ็กซ์โทนอ๋อหรอไปตรวจที่ไหนวันหลังจะได้ไม่ไปบางทีอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกกลัวใครแล้วอัดไม่ได้ได้เป็นหนึ่งตับไอ้หนึ่งเป็นไรไอ้หนึ่งเนี่ยมันจะเอ็กซ์โทนคล้ายๆนิดนึงอินโทนแต่แกล้งเอ็กซ์โทนชอบคุยกับผู้คนชอบแบบเล่นชอบเล่นเกมเหมือนกันหนึ่งวันนี้เล่นเกมอะไรป่ะน้องยังไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวแต่ยืนมันเขินแล้วตกลงเขาเป็นอะไรไม่เสียกันเลยแกล้งอินโทรต่อยแกล้งอินเดอะเวิร์ดหนึ่งชอบเล่นเกมอะไรบอกพี่เขาไปเลยมึงทำมากินกับพี่เต้หน่อยเอ้าไม่ตอบส่งแล้วไม่รับเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรก่อนดีก็หลุดหนึ่งเล่นวาโลเกมคอมอ๋อได้เงินรู้ไหมแล้วเสียก็เยอะอยู่แล้วสตรีมเกมอยู่นี่พี่เจเก่งเยอะไรพี่เจผมเหรอต้องเป็นพวกคล้ายๆพวกสไนเปอร์เรียกผมว่าจับบ๊อบลีสไนเปอร์ผมเล่นคอมพิวตี้พี่มุ้ยเอ้ยพี่มุ้ยเก่งไหมพี่มุ้ยเขาจะสายซุ่มสายจริงๆพี่มุ้ยอยากจะเป็นบ๊อบลีแต่ไม่เก่งเออยังไม่แม่นพอเหมือนแบบแก่แล้วไงแกบอกแก่กูมองไม่เห็นไอ้เจกูมองไม่เห็นแล้วทำไมงอมเลยอ่ะไม่ออม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 เหี้ยอะไรร้อน11โมงอ่ะโอ้โหเที่ยงเที่ยงนะโอเคสบายนึกว่าสบายอะไรแดดโตสบายคือเมื่อก่อนทำตากแดดอย่ามาเอาละมีเรื่องเล่าแล้วเอาไม่เชื่อก็มีเรื่องเล่าแล้วตากแดดนิดตากแดดหน่อยมันจะเป็นไปเป็นอะไรไปอ๋อช่วงที่ตอนน้องเพราะนักฟุตบอลอย่างพวกเราตากแดดเราอย่าไปงองแงเทปเมื่อกี้ใครเป็นคนบ่นเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แต่เมื่อกี้เราให้รอนานแต่ถ้ามีกิจกรรมให้เราเล่นเราเล่นได้พอรอนานแล้วมันรู้สึกไม่ดีแล้วมันเริ่มร้อนอยู่นี่ของธนาทิพย์คนเดียวไหมเนี่ยตอนนี้อ่ะโถของผมมันมีสัญญาได้แค่รองเท้ายังหนุนซื้อเองแล้วของเจตอนนี้ใส่นี่ไงนิโอพี่ดูดินะมีแค่ชนะทิพย์คนเดียวนะครับไอ้ต้องก็มีเหรอไม่มันเอาของไปมันเอาของไปโอ้แล้วเตะแม่งโม้อยู่นั่นน่ะไม่รู้วิ่งดูดิโอ้โหเหมือนตันเหมือนเท้าต้องสวมเออเหมือนชนะบอกโอ้เท้านี่เหมือนเท้าเท่ากันเลยเหมือนแบบฟ้าสั่งมาแล้วเราพูดว่าพี่เจนี่นะโอ้แล้วก็ปัดรู้จริงรู้จริงก็อยู่มันจนโอ้พี่คนลุกว่ะพี่แม่งสุดว่ะสุดจริงแล้วเดินจับมือหนึ่งสัปดาห์ที่กันกี่วันอยู่มากๆเสียคนเหมือนกันเว้ยเขาหลังไปคุยไม่ได้คุยเดี๋ยวเขาแบบติดหญิงเติบโตเขาดังแล้วไงใช่พอเขาดังแล้วผมรู้สึกส่งน้องแบบไปในทางที่ถูกต้องเมื่อก่อนจำได้ถ้าช่วงแรกๆเขาจะใน DM มีแต่ชนาทิปเดี๋ยวนี้มีแต่ผู้หญิงนะชนาทิปผมถามต้องมีแฟนโอ้คนไหนอะพี่โอ้ผมโตผมต้องนะพี่ผมต้องซุยพี่โอ้ผมดังแล้วพี่ชายโหสาวๆเข้ามาเต็มเขาไปหาเจ้าชู้ตอนไหนก่อนฮะเขาไปหาเจ้ามันก็เรียนมาเรียนจากใครไม่จากใครสักคนที่ไม่ใช่เราอยู่ยากอยู่ใครนานคนนั้นแหละไม่เป็นอยู่ผมแค่เดือนเดียวนานนั้นเอาไม่ต้องอยู่ไปเต้เลยโอ้โหนานกว่าไม่มีตัวอย่างดีๆทั้งนั้นไม่กล้ามีอ่ะเพราะเมียดูอยู่คนลุกคนลุกว่ะหนึ่งคนลุกป่ะหนึ่งคนลุกไอ้หนึ่งก็ไม่เจ้าชู้ดูยิ้มก็ฟันขาวใช่ไหมเออเกี่ยวอะไรกับฟันไม่รู้ไอ้หนึ่งไม่เจ้าชู้มันบอกรักแฟนทุกวันบอลจะแพ้บอลชนะรักนะแฟนจ๋าเอ้ยจะผมตามที่ตอบเขาแฟนหวานเจี๊ยบอ่ะเออหวานเจี๊ยบเนี่ยได้คอนเทนต์แล้วตูดบอลไทยเดี๋ยวนะที่นั่งมองเขาคือมันมองด้วยอารมณ์เนี่ยเพื่อนเขาชอบ
คือเขาแพมอะไรของเขาอยู่ไม่ใช่มันจีนแล้วตั้งแต่ในแคมป์แล้วในแคมป์อ่ะมันอยู่ผมมันไม่ค่อยพูดเลยหนึ่งมันจะอยู่ใครมันอยู่อะไรก็ไปแคมป์ที่ชาติใช่ไหมใช่ไอ้เก้งน้อยใหญ่โอ้ไอ้ล่าสุดเนี่ยอะไรจ้าวอยู่ตัวเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยน้องไอ้ต้นนะน้องไอ้ต้นไอ้เผยเผยพี่ไม้เนี่ยไปโอเคครับเพลงนี้น่ากลัวอยู่นะทำไมอ่ะขับรถตอนคืนน่ากลัวอยู่ถือสัมภาระเดียสาวสวยปะสวยเราไม่เคยเจอเราของเราแล้วนี่เด็กสัมภาระเจ้าชู้เจ้าชู้เหมือนใครก็เหมือนคนที่จ้างงานมันไปด้วยกันไปด้วยกันนี่เขาชอบร้องเพลงรู้มากรู้มากร้องคนเดียวได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยเฮ้ยมันเหมือนในแบบไอ้นี่เลยเมืองนอกเลยมาถ่ายเหมือนเมืองนอกเลยสนามสวยด้วยกล้องดีอนาคตของพวกแอบแค่รองเท้าไหมหนึ่งเลี้ยงบอลเป็นไงเลี้ยงบอลได้ไหมเยอะขึ้นอ่ะไม่หมายถึงชนะทิพย์ดอกบอลเป็นไงพอได้ไหมไว้สอนพี่เขาหน่อยนะแต่มาคุยตอนถ่ายคนเดียวบอกว่าเกมก็ไม่เท่าไหร่ฮะเสร็จเดี๋ยวเนี่ยเสร็จแล้วนะเอากันนะเสร็จแล้วนะถ่ายมันเยอะดิมันเราต้องโปรโมทมันเออว่ะตกลงใครเป็นทีเซนเตอร์ใหม่วะเนี่ยเจผมขอพี่เจอีกทีนึงแต่ว่าเป็นเลี้ยงบอลอย่างเดียวทำไมไม่ขออีกหนึ่งอ่ะหรอพี่เจได้เสร็จก่อนเออหนึ่งพี่ต้องไปก่อนแล้วเว้ยคุยก่อนเอาแคปวันนี้รับบทบาทไปแล้วมั้ยครับก็ถ่ายภาพนิ่งครับนี่วิดีโอด้วยครับวิดีโอด้วยพูดไปยังยังครับอันไหนยากสุดสำหรับการเป็นพรีเซนเตอร์ภาพนิ่งเหรอจริงเหรอไม่ค่อยชินครับไม่ค่อยชินเก่งๆอ๋อเพราะว่าภาพวิดีโอมันก็เตะบอลนะใช่อ๋ออันนี้เข้าสู่บทของการพูดก็เก่งเดี๋ยวนะณวันนี้หนึ่งอายุ23ถ้ากับการเป็นพรีเซนเตอร์นี่คือแบทแรกปะมีไนกี้มาก่อนอ๋อคือก่อนอันนี้ด้วยโอเคแต่ถามก่อนว่าตอนแรกที่พี่รู้อ่ะพี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าในการตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์ของมิชูโน่ก่อนหน้านี้มันความเป็นมาเป็นไปมันเกิดอะไรก็ใส่ไนกี้มาครับแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ก่อนใส่ไนกี้ก็มีใส่ลองใส่มิชโน่มาเหมือนกันเห็นบอกว่าก่อนอันนี้เคยใส่อยู่แล้วด้วยใช่ใช่ครับตอนเด็กตอนย้ายมาจากเมืองทองมาชลบุรีครับแต่เป็นมันแล้วมันเปลี่ยนเรียกว่าฟิลมันเปลี่ยนไปไหมได้ใส่ระยะสั้นๆเนี่ยครับเพราะว่าไนกี้ก็แบบให้สปอนเซอร์เราก็เลยได้ไปใส่ไนกี้ทีนี้ช่วงรอบนี้ก่อนที่จะตัดสินใจมันเป็นช่วงระยะเวลาของการได้ลองได้อะไรก่อนก็ลองก่อนประมาณอาทิตย์กว่าก่อนที่จะเปิดเลกก่อนนั้นหนึ่งได้ลองรุ่นไหนไปแล้วบ้างเอานี้ก่อนมีอัลฟาได้ลองอัลฟาเบต้าด้วยครับเบต้าด้วยแต่โดยภาพรวมแบบพอได้ลองในความแตกต่างความเป็นมิชูโน่ในมุมมองหนึ่งเป็นยังไงก็เบาครับใส่แล้วก็สบายอะไรเงี้ยมันในเชิงของการซ้อมมันแตกต่างไหมมันก็แตกต่างนะครับมันมีความเบากว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งเอาจริงๆว่าเพื่อนในทีมก็มีหลายคนที่ใส่นะใช่ใช่ถ้าพี่จำได้ก็มีมิกก็ใส่มิชูโน่มีจักรพงศ์ไหมใช่ทำไมที่ใส่มิชูโน่ทรงชัยอารามีทรงชัยทองฉ่ำด้วยมันก็อาจจะแบบว่าได้ลองแล้วก็ได้มีคนใช้ด้วยทีนี้ก็ตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์มิชูโน่ณวันนี้ที่เราใส่คือตัวเบต้าซึ่งรุ่นเดียวกับที่ผมใส่นะ
แต่ผมเก่งอ่ะดูผมก็เก่งเหมือนคุณพอจะได้เห็นคลิปผมในโรงแรมครับนี่ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับอันนั้นคุณก็เห็นนะเห็นครับอันนั้นผมใส่เบต้านะยิงสนามบีจีครับเอ้ยคนลุกเออเคยก่อนอันนี้เคยได้แบบเขาเรียกว่าขอยืมใส่หรือว่ามีแบบในช่วงเวลาที่แบบได้ลองได้อะไรก่อนไหมก่อนมียืมจักรพงศ์ครับแบบใส่ยิงประตูอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอใช่ครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพอณวันนี้ก็มาเป็นครอบครัวของมิชโน่เมื่อกี้ขอถามเรื่องนึงคือในเบื้องหลังของการถ่ายวันนี้เนี่ยวันได้เจอพี่เจครับในมุมของหนึ่งกับพี่เจจริงๆมันก็มีช่วงเวลาที่มันก็คงต้องมองเขาเป็นเหมือนแบบไอดอลเหมือนกันเนาะครับเพราะอายุก็ห่างกันประมาณสัก 7-8 ปีอ่ะมันมีเรื่องราวในอดีตที่เราแบบดูเขาสมัยเด็กๆนี้ก็มีครับมีดูแกเวลาเล่นที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็มีได้ไปญี่ปุ่นช่วงนึงแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเขาอะไรเงี้ยเออจําได้ว่ามันมีรูปที่หนึ่งแบบเด็กๆเลยใช่ป่ะแล้วพอจำวันแรกที่เหมือนมาเจอเขาตัวจริงหรือว่าต้องร่วมงานกับเขาได้ปะจำได้ครับตอนทีมชาติอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังมันก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ตื่นเต้นครับไม่คิดว่าแบบวันหนึ่งเราได้ดูเขาผ่านทีวีอะไรเงี้ยผ่านสนามแล้ววันหนึ่งเรามาได้เล่นด้วยกันครับก็ไม่คิดเหมือนกันเกรงเนาะเกรงครับใช่ปะก็กำลังนึกว่าเวลาเราเคยดูใครตอนแบบเราเด็กๆอะไรเงี้ยพอตอนเจอใช่ครับแล้วมันมีโมเมนต์อะไรที่ทำร่วมกับพี่เจไหมก็มีเล่นร่วมกันครับเล่นลิงอะไรเงี้ยเก็บบอลอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ใครไม่ได้มาอยู่ในกองวันนี้อาจจะมีภาพบรรยากาศให้เห็นคือเห็นเลยสายตาที่เรามองมันคือประมาณว่าแบบคือด้วยความที่ชนะทิพย์เขาก็เป็นอินโทรเวิร์ตในแบบของเขาอะนะเขาก็จะพูดของเขาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ชาดลงก็รับบทเหมือนเป็นเหมือนคนดูอ่ะเหมือนคนดูกั้งดูพิเศษเข้าไปจนวันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันมันคงเป็นภาพของความแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบเกินที่คาดไว้เหมือนกันนะเพราะว่าในอดีตมันก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นร่วมกับเขาอะไรเงี้ยมันมีภาพเกมที่เรานั่งดูชนะทิพย์แล้วจําได้ในสมัยเด็กๆส่วนมากดูที่เขาอยู่ญี่ปุ่นมากกว่าเจลิซึ่งมานะวันนี้โอเคใกล้ที่สุดของหนึ่งก็คือล่าสุดที่ไปซ้อมมาด้วยมีเรื่องเล่าแปลกๆสนุกหรืออะไรที่มันแบบเป็นสิ่งใหม่ที่เราไปเจอมาบ้างไหมก็ถามว่าเจอก็แทบทุกอย่างครับเขา1-1ดีกว่าเราขนาดแบบเขายังเป็นเด็กอะไรเงี้ยแบบเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยครับผมกับมิกไปก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะเหมือนกันครับมันเห็นความแตกต่างในระดับที่เขาเรียกว่าเราเห็นภาพตัวเองกับการไปเล่นเจลีกพอได้ไปซ้อมอ่ะพอได้ไปซ้อมก็ผมว่าร่างกายเขาดีกว่าเราครับแต่ด้วยเซนฟุตบอลอะไรเงี้ยผมว่ามันพอๆกันครับแต่ด้วยร่างกายแล้วก็ทัศนคติของเขาเวลาเล่นเกมรับอย่างเงี้ยเขาเข้าหาเร็วๆมากครับเราไม่มีเวลาได้เล่นต่างจากเราที่แบบว่าเขาได้บอลเงี้ยเรายังไม่เข้าเลยต้องรอให้โค้ชสั่งอะไรเงี้ยเวลาไปที่นู่นนะกลับมาณวันนี้เราคุยกันถึงวันที่ผ่านนัดแรกที่เปิดสนามไปแล้วหลังจากกลับมามันส่งผลกับการกลับมาของเราผมว่าก็ส่งผลครับมันมีความมั่นใจครับเราเหมือนได้ออกไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็ทางที่นู่นเขาก็สอนเรามาแบบให้เอากลับมาใช้เหมือนแบบให้เราเหมือนเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นําครับคอยบอกว่าแบบว่าเราได้อะไรจากที่นู่นมาแล้วก็คอยมาสอนเพื่อนๆพี่ๆที่ทีมตอนที่1ไปตอนนั้นมันกี่วัน2วีค7วันอ๋อประมาณ7วันได้มีคุยกับพี่ๆที่เขาเคยไปญี่ปุ่นไม่ได้คุยไม่มีเลยใช่มั้ยก็ไปแบบไปลุยเลยแต่ก็มีอยู่นู่นก็มีพี่ตังพี่บุ๊กพี่เชคเนี่ยก็ทักมาให้กําลังใจช่วงที่ไปพอดีใช่ๆครับ7วันจุดที่เป็นเรื่องมีเรื่องอะไรที่แบบตลกเกิดขึ้นในช่วง7วันที่ไปซ้อมที่กระบะมั้ยก็ถ้าเป็นวันแรกๆครับก็จะเป็นมิกมากกว่าที่แบบว่าโดนหลอกเค้าหัวทิ่มอะไรเงี้ยโดนเค้าหลอกมาใช่ใช่ครับพวกผมก็โดนหลอกกันยับเลยครับคือหมายถึงว่าในสนามมันโดนหลอกใช่แบบว่าหัวทิ่มตามล้มไปกับเขาจริงเหรอใช่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เขารับน้องเขาเหมือนแบบเวลาเล่น1-1เขาเปลี่ยนจังหวะดีแล้วเหมือนน้องเขาหลักไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยล้มอ๋อแต่มิกเนี่ยเขาก็บุคลิกก็บอกกับการโดนแกล้งอยู่แล้วบอกการโดนแกล้งอยู่แล้วด้วยครับโดยภาพรวมแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆว่าวันนี้มาทอล์กกับหนึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่ง
นักบอลที่ช่วงระยะเวลา2ปีให้หลังมันโอ้โหมันเป็นแบบสเต็ปที่แบบก้าวกระโดดอะไรนะถ้าส่วนตัวมองตัวเองว่ามันเป็นช่วงผลงานส่วนตัวก็ใช่เพราะว่าถ้านับจริงๆมันคือหลังจากที่เรากลับมาจากที่สเปนจำได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่กลับจากสเปนก็เหมือนเราไปเจอที่นู่นมาวิชั่นมุมมองมันเปลี่ยนครับแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ซึมซับของคนไทยซะมากกว่าซีซั่นใหม่มันก็เหมือนรีเซ็ตหลายๆอย่างใช่ๆเป็นไงโดยภาพรวมพี่โมมาทีมก็เปลี่ยนเยอะมากนะทีมก็เปลี่ยนเยอะมากก็ต้องขอบคุณพี่โมพี่ตีครับเขามาช่วยให้เหมือนแบบสภาพจิตใจเรากลับมาใหม่ครับแล้วก็เหมือนสร้างแอททิจูดอะไรอย่างเงี้ยให้เราใหม่แบบว่าให้เขาอยากให้เราเล่นที่บอลครับเล่นกับบอลแบบไม่มีถ่วงเวลาบอลออกก็ต้องเอาบอลกลับมาเล่นแล้วก็แบบเวลาลูก50 50ถ้าสมมุติเราฟาวหรือแบบเรามีโอกาสเล่นต่ออะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้เราล้มแพ้อยากให้เราเล่นต่ออยากให้บอลอยู่ในสนามมากที่สุดครับลองดูได้อะไรเงี้ยจริงเปิดซีซั่นมาเขาแอสซิสต์แล้วนี่คู่นี้คู่มิซูโร่เลยครับสุดยอดเพราะรองเท้าเพราะนั้นสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนๆชมบุรีหน่อยละสำหรับซีซั่นนี้ครับก็อยากให้แฟนชมบุรีเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับก็พวกเราจะทําผลงานให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเราจะกลับไปไทยลีกให้ได้ครับเป็นแฟนมิซูโน่อ่ะแฟนมิซูโน่ครับก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับใส่แล้วดีแน่นอนครับนี่พี่บอกอ่ะรุ่นไหนของมิซูโน่รุ่นนี้เลยครับก็ถูกก็ใช่เพราะว่ายิงไปแล้วเรายิงที่สนาม BT เคยยิงยังยังเลยครับเดี๋ยวได้ยิงปีหน้าไม่ก็ปีนี้บอลถ้วยยิง BG แล้วปีกขวาเหมือนกันด้วยเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูบ่อยๆเห็นแล้วดูแล้วโดนด่าแล้วตอนนี้กลัวโดนด่าแล้วขอบคุณครับหนึ่งครับให้เป็นซีซั่นที่ดีครับยินดีที่ได้พูดคุยขอบคุณครับผมเอาไว้ก่อนครับใช่ผมยังไม่ได้ถ่ายเรียบร้อยครับทุกคนครับก็วันนี้พามาดูเบื้องหลังนะครับเขาเรียกว่าคลิปอะไรนะครับไหนเอาดีๆวันนี้มันคืออะไรคลิปเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่โอเคอ๋อชาณรงค์จะเลินตักจบเข้าอีกแล้วจบนะครับก็ติดตามแล้วก็ฝากรุ่นใหม่นะครับสีใหม่แพ็คใหม่อันลิมิเต็ดแบล็กโถเอ้ยก็ตัวจริงพี่เซนเตอร์ดูเสื้อไอโอมนี่ก็เดี๋ยวไปหากันได้ที่มิซูโน่ทุกสาขาแล้วก็เว็บไซต์มิซูโน่ด้วยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวมีอันไหนที่จะเอาบรรยากาศมาฝากกันอีกนะฮะมาดูทุกคนที่ติดตามนะครับอะไรนะไม่ดูแน่ๆรถทัวร์เยอะรถทัวร์แดดเยอะอ๋อแดดเยอะโอเคแดดเยอะแดดบ๊ายบายไม่ได้กิน